แต่กระโปรงแล้วตอนนี้นะคะเรากำลังจะไปเดินช้อปปิ้งซื้อของให้กับผู้โชคดีที่โหวตเสื้อผ้า EP ที่2นะคะคือ Mix and Match นะคะแล้วชนะคือโหวตเลยแล้วแบบชนะอ่ะดีใจมากเลยอ่ะถึงแล้วคือราวของ Daikinori นะคะซึ่งจะบอกก่อนว่าเสื้อผ้าของทางเนี้ยเขาเป็นเสื้อผ้าวินเทจนะเพราะฉะนั้นก็จะแบบมี1ชิ้น1ตัวแล้วก็แบบตัวเดียวในโลกเท่านั้นนะคะซึ่งตัวที่เตยใส่ในวันนั้นน่ะคือขายไปแล้วนะคะวันนี้เราก็เลยมาซื้อให้ใหม่นะซึ่งจะดูแบบที่คล้ายกันที่สุดตัวนี้ได้อยู่คล้ายๆกับตัวนั้นนะคะตัวนี้ละกันนะคะงั้นเดี๋ยวไปจ่ายตังค์กันเลยได้มาแล้วนะคะสำหรับชิ้นแรกแต่เรายังขาดอีกเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะคะว่าจะไปซื้ออะไรกันต่อตอนนี้อยู่ที่ช็อปแลนด์มีแล้วนะคะเรามาดูต่างหูกันดิเฮ้ยวันนั้นไปใส่คู่นี้แต่นี้น่ารักมากเลยอะลองได้ไหมคะเห็นต่างหูเนี่ยแล้วคิดถึงพราวแต่วันนั้นอะคือคู่นี้นะจัดเลยไหมค่ะเป็นคู่นี้เลยค่ะสวยงามแล้วเดี๋ยวไปหาผู้โชคดีกันเลยดีกว่านะตอนนี้เราถึงบ้านผู้โชคดีที่จะได้เสื้อผ้าทั้งหมดไปแล้วนะคะแต่ตอนนี้น้องเขายังไม่รู้เลยนะว่าเตยมาด้วยยังไงเดี๋ยวให้ส่งตัวแทนบายไปขอประตูบ้านก่อนขอตัวไปแอบก่อนนะคะได้ปะไม่ได้นี่คือใส่กระโปรงมาเนี่ยเข้ากับสีบ้านเลยนะแบบเหมือนรู้ว่าบ้านน้องสีเขียวขอบคุณค่ะและนี่คือผู้โชคดีนะคะที่ได้ชุดทั้งชุดใน Facebook ที่เข้าไปโหวตนะเป็นยังไงบ้างทำไมถึงเลือกชุดนี้ชอบแบบว่ามันสไตล์โคเรียดีแล้วก็แมทกันได้สวยมากแล้วก็ลงตัวมากชอบคนใส่ด้วยว้ายขอบคุณค่ะเอาเป็นว่าอยากเห็นแล้วว่าใส่ออกมาจะเป็นยังไงเข้าไปลองหน่อยนะโอเคไปเรียบร้อยแล้วนะคะความฮิตลุกมากๆเลยจะบอกว่าลุงเนี้ยคือไม่ได้มีหมวกมาให้เพราะหมวกอันนั้นซึ่งน้องพิมก็มีหมวกอยู่แล้วคือแบบทำการบ้านมาดีมากคือตรงลุคมากเลยไหนหมุนตัวหน่อยหมุนตัวหน่อยเลยว่าอยากเห็นน้องพิมแบบเดินแบบชิคๆคู่ๆบ้างอะได้ไหมได้ๆค่ะไปเราไปที่รันเวย์